5ไอเดียหาหุ้นต่างประเทศที่อยู่รอบตัวค่ะสวัสดีครับป้าอีกครับสวัสดีค่ะอามินานค่ะก่อนหน้านี้ครับการลงทุนของผมเองก็จะลงทุนเฉพาะในหุ้นไทยอย่างเดียวแล้วก็ค่อนข้างจะบูนะแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่มีน้องปันผลแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปละความบู๊ก็ลดลงมานิดนึงเน้นกระจายความเสี่ยงแล้วก็หาโอกาสในการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นครับและยิ่งเจอกับโควิด-19 แบบนี้นะคะเราก็ต้องพลิกมุมมองการลงทุนหันไปมองการลงทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นผลตอบแทนสินทรัพย์ย้อนหลัง10ปีเห็นชัดเลยนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีสินทรัพย์ที่เป็นพระเอกให้ผลตอบแทนที่สูงแตกต่างกันไปแต่ว่าบางปีหุ้นต่างประเทศก็เด่นขึ้นมาแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเคยชินกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็เลยทำให้พลาดโอกาสในการลงทุนหุ้นต่างประเทศไปครับนักทุนระดับโลกคุณปีเตอร์ลินช์เขาบอกว่าเขาสังเกตอย่างหนึ่งว่าคุณภรรยาเนี่ยชอบซื้อถุงน่องแล้วทำไมมันต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ไม่รู้เขาก็เลยตามภรรยาไปซื้อมาหลายๆคู่แล้วก็มาแจกลูกน้องนะครับปรากฏว่าดีเขาก็เลยไปศึกษาต่อมันน่าสนใจพอไปซื้อหุ้นเสร็จปั๊บปล่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งกำไร30เด้งเลยอะข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือให้เราซื้อของให้ภรรยาบ่อยๆใช่ไหมคะไม่ใช่นะ คือจะบอกว่าหุ้นดีๆเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเหมือนว่าเราสังเกตหรือเปล่าพ่อปู่บัฟเฟตต์เองเคยซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่ชื่อว่ายูเล็ตพอเวลาที่เราโกนหนวดเราก็จะนึกถึงแบรนด์นี้เสน่ห์ส่วนหนึ่งเลยนะของหุ้นยูเล็ตก็คือว่ามันใบมีดโกนน่ะมันใช้แล้วมันทิ้งซึ่งเขาก็เลยเข้าไปลงทุนปรากฏว่าได้กำไร 120,000 ล้านบาทอ่ะอันนี้คือไม่รวมเงินปันผลนะถ้านึกไปแล้วรอบๆตัวเราก็มีอยู่อย่างนึงนะเนี่ยใช้อยู่ทุกวันเลยกับน้องปันผลใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งวันนึงตั้งหลายชิ้นแน่แคมเปญหน่อยค่ะติดแพมเพิร์ดครับพูดกับเพิ่งดิ้นสิคะอ๋อพระอ้อมสำเร็จรูปเมอรี่นี่เองเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยสำหรับธุรกิจพระอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยคือเวลาที่คุณแม่เนี่ยเขาชอบนะครับเขาจะบอกต่อๆกันไปโดยที่จริงๆแล้วเจ้าของแบรนด์แทบจะไม่ทำโฆษณาเลยนะแถมใช้เสร็จปั๊บเราก็ทิ้งไปปั๊บเราต้องไปซื้อกับเขาใหม่นะครับในแง่ของกระแสเงินสดเองมันก็เลยไหลเข้าบริษัทอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดละเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นลองดูข้อมูลเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชันนี้ครับ Kedisat Intertrade ของกรุงไทยซีมิโก้ครับพอเราไปดูข้อมูลแล้วปรากฏว่า Murray's เนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะใช้ตัวย่อว่า KAO KAO ครับเนื่องจากทั่วโลกมีตลาดหุ้นหลายตลาดค่ะการเทรดหุ้นต่างประเทศนอกจากเราจะรู้ว่าซื้อขายหุ้นตัวไหนแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าซื้อขายอยู่ในตลาดอะไรค่ะอย่างโปรแกรม KTZ Intertrade เนี่ยเขาให้เราเทรดได้30ตลาดหลักทรัพย์ใน24ประเทศ KAO เนี่ยเขาอยู่ที่ตลาด Tokyo Stock Exchange เพราะฉะนั้นเราก็กดเลือกไปกราฟมันก็จะเด้งขึ้นมาครับก็จะเห็นว่าหุ้น KAO Corporation เป็นหุ้นสีเด้งค่า PE 28เท่าบริษัท KAO เนี่ยก่อตั้งในปี1887แล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากๆเลยค่ะเป็นบริษัทระดับตำนานเลยแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายตั้งแต่ดูแลเส้นผมดูแลสุขภาพดูแลผิวหูเยอะมากๆรายได้1ล้าน5แสนล้านเยนหรือประมาณ5แสนล้านบาทเยอะมากนี่ถือว่าเป็นบริษัทระดับโลกเลยก็ว่าได้แล้วถ้าสมมติเราสนใจอยากจะเข้าไปลงทุนแต่ว่าขอทำการบ้านเพิ่มหน่อยนะแต่ไม่อยากจะพลาดนี่เลยครับโปรแกรม KTZ Intertrade เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันนะฮะให้เราเก็บเอาไว้เป็น watch list นะครับกดไปที่ codes แล้วก็เก็บเอาไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวถ้าไงจังหวะมันมาเดี๋ยวเราเข้าไปลงทุนอีกทีนึงแหมแล้วบอกว่าจะช่วยกล่อมน้องปันผลป้าอีกหลับซะก่อนปันผลยังไม่หลับเลยเอ้าก็มันง่วงนี่นะเอ้าเฮ้ยว่าแต่ว่ารู้ได้ยังไงไหนบอกไปทำงานข้างล่างไม่ใช่เหรอแหมก็ดูจากกล้องวงจรปิดสินี่ไงเขาดูผ่านมือถือได้ที่เขาเรียกว่า Internet of Things เพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเลยที่หาโอกาสในการลงทุนได้ง่ายๆหลายคนอาจจะรู้จักนะครับเสี่ยวหมี่นะฮะ Internet of Things เนี่ยเป็นของเขาผมว่ามีน่าจะครึ่งโลกอ่ะเครื่องฟอกอากาศในห้องเราก็ใช่นะวันนี้ฝุ่น18ค่ะบ้านผลวิ่งข้างนอกไม่ได้นะคะนับวันเนี่ยเขาจะยิ่งพัฒนาไอ้ตัวอุปกรณ์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆราคาก็ถูกลงด้วยตีตลาดโลกกระจุยเลยนะครับเปิดแอปขึ้นมาค่ะแล้วก็กดไปที่โค้ดพิมพ์ชื่อเสี่ยวหมี่ลงไปได้เลยค่ะ
แล้วเราก็ขยายกราฟได้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นเสี่ยวหมี่เนี่ยเพิ่งจะทำจุดสูงสุดใหม่นะพอทะลุแถวๆ24เหรียญฮ่องกงเนี่ยก็ไปยาวเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิด19สินค้าก็น่าจะขายดีแหละนะครับและถ้าเราไม่อยากไล่ราคาในตลาดค่ะเราก็สามารถตั้งระบบ notification ให้ระบบเนี่ยเตือนมาได้ด้วยเหมือนกันด้วยการกดปุ่มบนขวา3จุดค่ะให้เราเลือก create price alert นะครับแล้วก็กดไปทีนี้ก็แล้วแต่เราแล้วนะครับคือถ้าสมมุติว่าอยากตั้งให้ระบบเตือนถ้าราคามันร่วงลงมาที่แนวรับ24เหรียญเนี่ยเราก็ตั้งเอาไว้ครับแล้วก็กดปุ่มโอเคระบบก็จะเตือนเราถ้าหากว่าราคาร่วงลงมาตามที่เราต้องการครับกำไรของเสี่ยวหมี่นี่จริงแล้วเนี่ยยังไม่เยอะนะเพียงแต่ว่ารายได้มันเติบโตก้าวกระโดดมากๆเลยครับซึ่งในปี2019ค่ะรายได้ของเสี่ยวหมี่เนี่ยอยู่ที่ 930,000 ล้านบาทแล้วก็สามารถขายสมาร์ทโฟนเนี่ยได้124ล้านเครื่องทีเดียวแต่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนเท่านั้นที่เขาขายดีนะครับเขาขายดีแทบจะทุกอย่างเลยเพราะเขาทำแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆ Internet of Things เนี่ยต้องยกให้เขาเลยอ้าวนี่มันเสียงอะไรเนี่ยเสียง Shopee ส่งโค้ดมาเดี๋ยวเราขอเก็บโค้ดก่อนนะโอ้โหไหนตอนแรกบอกว่าซื้อแค่ไม่กี่ชิ้นไม่ใช่เหรอซื้อไม่กี่ชิ้นแต่ซื้อบ่อยๆไงคะก็เวลาให้นมมือมันว่างมันก็เพลินๆแถมช่วงนี้ออกไปไหนก็ลำบากใช่ไหมคะอีคอมเมิร์ซค้าขายออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าของพวกเราไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนมากเพราะฉะนั้นก็คงต้องเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับบริษัทที่เป็นเจ้าของ Shopee คือหุ้น C Limitedก็ถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มมากค่ะขึ้นมาเกือบ5เท่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Shopee เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2015ค่ะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับซื้อขายสินค้าแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเกมดังอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น League of Legends FIFA Online 4แล้วก็ ROV ที่หลายๆคนรู้จักค่ะส่วนคนไหนที่เป็นนักลงทุนสายกราฟทางเทคนิคนะในแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถกดดูได้เหมือนกันครับลองดูนะนี่ครับผมจะลองปรับกราฟให้เป็น candlestick ในโปรแกรม KTZ Intertrade แต่ว่าถ้าใครชอบเนี่ยเอาเป็นแบบเส้นก็ได้เหมือนกันนะหรือจะใส่ค่าเฉลี่ยลงไปก็ได้ก็แล้วแต่ว่าถนัดดูกราฟในรูปแบบไหนคุณบู่เอฟเฟกต์ขอยกตัวอย่างหุ้น Seas Candies เป็นหุ้นลูกกวางที่ขายดิบขายดีเลยคุณบู่ก็ชอบนะพอไปลองชิมเออเฮ้ยมันอร่อยนะมันแตกต่างมันมีคุณภาพที่ดีมากๆเลยพอไปถามคนแคลิฟอร์เนียถามว่าเอ๊ะเนี่ยอยู่ชอบลูกกวาดประเภทไหนร้านไหนอะไรยังไงเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย Seas Candies คุณปู่จัดเลยครับซื้อไปรอบนั้นเนี่ยเกือบพันล้านอ่ะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะค่อยๆขึ้นราคาขายไปเท่าไหร่คนก็ยังคงกินอยู่เหมือนเดิมจนสุดท้ายค่ะปู่ก็ได้กำไรไปจากหุ้นตัวเนี้ยไม่รวมเงินปันผลนะกว่า 50,000 ล้านบาทเชียวค่ะโอ้อยากได้บ้างจังเลยครับขนมเหรอกำไรฮะเลือกซื้อนมให้ปันผลค่ะนมมันมีหลายยี่ห้อมากนะครับแต่ว่าปกติที่เรากินที่พันขวดกินนมแนนทำไมถึงซื้อยี่ห้อเนี่ยเพราะว่าจากที่ถามเพื่อนๆที่รู้จักมาคนที่มีลูกมาก่อนเนี่ยหลายๆคนที่เสนอยี่ห้อมาให้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นยี่ห้อนมแนนอยู่เสมอทายสิว่าทำไมเราถึงชื่อแนนอย่าบอกว่าพอกินนมแนนนี่เหรออืมกินตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ยาวคนเครื่องช่างแล้วนะด้วยความเป็นนักลงทุนน่ะก็จะต้องหยิบดูสักนิดนึงแล้วปรากฏว่านมแนนน่ะบริษัทที่ผลิตก็คือเนสเล่ค่ะพอเราเข้าไปที่แอป KTZ Intertrade นะครับก็กดไปที่ Codes แล้วก็กดเครื่องหมายบวกมุมขวาด้านบนครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเนสเล่เข้าไปหลังจากนั้นเลือกตลาดสวิตเซอร์แลนด์กราฟย้อนหลังสามารถปรับไทม์เฟรมให้เหมาะกับเราได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรายนาทีไปจนถึงรายชั่วโมงรายสัปดาห์รายเดือนก็ได้แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนแต่ว่าก่อนเทรดเนี่ยเราก็ต้องทำการบ้านเพิ่มด้วยนะครับก็จะเห็นว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ปรับฐานเลยนะครับขึ้นมาสวยงามมากขึ้นมา10เด้ง10เท่าตัวเลยนะครับเรียกขวดเองได้เลยคะปันผลยังไม่ควรเรียกนะต้องมีสมาธิก่อนNestle เป็นบริษัททำโภชนาการและสุขภาพค่ะก่อตั้งตั้งแต่ปี1866ยังไม่เกิดเลยนะเนี่ยใช่นะฮะแล้วพออยู่ในใจของผู้บริโภคเสร็จปั๊บมันก็สะท้อนไปที่ผลประกอบการของเขาอะเติบโตมาโดยตลอดเป็นตัวเลข2หลักนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมหุ้นถึงขึ้นมาขนาดนี้ครับทักทายอากงอยู่ในจอใช่ไหมคะอากงหนองคายฮะทักทายค่ะทักทายค่ะสวัสดีค่ะอากาศหนาวไหมคะ
ดีที่สมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะคะและไอเดียที่5นี้ค่ะก็มาจากผลิตภัณฑ์รอบตัวที่มี switching cost สูงนั่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นได้แบบง่ายๆนะคะใช่อย่างปกติเราก็ใช้โทรศัพท์ iPhone เนี่ยเอาไว้โทรคุยนะครับให้อากงอาม่าเขาได้เจอหลานปันผลเนี่ยเจอกันบ่อยๆนะครับเป็นคนหนองคายก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีตรงเนี้ยเข้ามาช่วยหน่อยไหนพูดที่3สิไอ้ฮักเจ้าหลายๆเด้อสำเนียงแบบนี้ผ่านไหมคะสำเนียงผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่ว่ารักจริงนะครับเขาสร้างอุปกรณ์ต่างๆให้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับโทรศัพท์มือถือนาฬิกาแล็ปท็อปนะ iPad นั้นการทำงานมันง่ายมากเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปค่ายไหนแล้วอ่ะอันนี้เขาถึงเรียกว่ามี switching cost สูงครับตัวนี้คงไม่ต้องอธิบายเยอะค่ะเพราะว่าคุณทิมคุกเนี่ยสร้างอีโคซิสเต็มอย่างแข็งแรงออกอุปกรณ์มาหลายอย่างมากแล้วก็กำไรเหนาะๆเนี่ยจากคลาวด์แล้วก็ iTunes ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าไปซื้อ iPhone รุ่นเก่าๆนะครับสมมติว่าเปิดมาราคาประมาณ 30,000 40,000 มั้ยถ้าสมมติเราใช้ไปประมาณ 3-4 ปีเอาไปขายทีหัวราคาได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเอาเงินไปลงทุนในหุ้น Apple นะตอนนี้มันขึ้นมาโอ้โห 3-4 เท่าอ่ะนั่นจะดีกว่าไหมครับว่าแทนที่เราจะเป็นสาวกเขาอย่างเดียวนะซื้ออุปกรณ์เขาอย่างเดียวเราเงินของเราเนี่ยไปซื้อหุ้นเลยไปเป็นเจ้าของเลยทีเดียวนะเอาคืนหน่อยถ้าใครได้ราคาในใจที่อยากซื้อแล้วก็สามารถตั้งซื้อไว้ล่วงหน้าได้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเป็นของ KTZ Intertrade ก็เข้าไปที่ปุ่ม Quotes แล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้น Apple ซึ่งอยู่ในตลาด Nasdaq ถ้าอยากซื้อเลยก็กดช่องที่เขียนว่า Trade มันก็จะขึ้นกราฟมาให้ครับพร้อมกับบอกราคาว่าเราอยากจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่และเลือกได้ด้วยค่ะว่าเอาราคาตลาดไหมหรือว่าจะลิมิตราคาที่เราตั้งเองครอบครัวของเราเนี่ยก็คุยกันนะครับว่าตอนนี้มันถึงเวลาละที่เราจะต้องมีการลงทุนในต่างประเทศมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ละก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในขณะเดียวกันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยแต่การลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็ยังถือว่าไกลตัวกับหุ้นในประเทศค่ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมีตัวช่วยกันหน่อยหนึ่งในตัวช่วยที่ดีนะครับก็คือโปรแกรมนี่แหละฮะ KTZ Intertrade ก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างเช่นช่วยทำให้เราลงทุนต่างประเทศได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเองนะฮะกดแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็สามารถซื้อขายได้แล้วและที่สำคัญสามารถซื้อหุ้นได้ใน24ประเทศ30ตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นฮ่องกงออสเตรเลียเป็นต้นเราสามารถดูข้อมูลราคาหุ้นและส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะตลอด24ชั่วโมงในทุกตลาดหุ้นที่เปิดให้บริการไม่มีขั้นต่ำในการโอนเงินลงทุนและคิดค่าคอมมิชชั่นแบบเหมารวมค่าธรรมเนียมทุกรายการแล้วเลยทำให้มีค่าคอมมิชชั่นที่ถูกค่ะและอีกอย่างที่ชอบนะก็คือสามารถที่จะเรียกดูรายการย้อนหลังได้ว่าเราทำการซื้อขายอะไรไปบ้างนะฮะแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอย่างไรก็เท่ากับว่ามีคนช่วยจดบันทึกให้กับเราเราหลอกภรรยาไม่ได้แล้วนะมันจดบันทึกให้หมดเลยนะครับนอกจากนั้นระบบนี้เขาใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือบนคอมพิวเตอร์ PC แต่ถ้าเกิดใครใช้บน PC เท่าที่เห็นเนี่ยก็มีฟังก์ชันที่มากกว่าด้วยค่ะแต่ต้องย้ำหน่อยนะครับว่าการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีอัตราแลกเปลี่ยนแล้วการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมีความผันผวนมากกว่าหุ้นไทยครับเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านมากเป็นพิเศษยังไงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่กรุงไทยซีมิโก้เห็นบอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่11มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะอันนี้นะครับคือทั้งหมดที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าเป็น YouTube อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเอ๊ะมาแต่ว่าเธอทำอะไรเนี่ยเอ้าก็กดซื้อหุ้น C ใน KTZ Intertrade ไงพอเราได้กำไรจากหุ้น C ใช่ไหมเราก็จะเอามาซื้อของใน Shopee ต่อโอ้ไอเดียเจ๋งมากเลยอันนี้ยกนิ้วให้เหมือนมิแนนเลยนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีสุขภาพในการใช้ชีวิตค่ะนี่คือถามอีกกับอีกกับป๊าป๊าอีกครับและมามีแนนค่ะครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ